ังอยู่กับข่าวสารในแวดวงสินค้าแบรนด์หรูนะคะแต่เดี๋ยวพาไปจับตาดูความเป็นไปได้กันหน่อยค่ะกับดีลการเข้าซื้อกิจการนะคะระหว่างมองแคลแล้วก็เบอร์เบอรี่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากเว็บไซต์ที่เขาจับตาอยู่ในแวดวงของสินค้าแฟชั่นแบรนด์หรูเขาบอกค่ะว่าในขณะนี้มองแคลซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรูสัญชาติอิตาเลียนแสดงความสนใจนะคะแล้วก็ได้ยื่นบิดดิ้งหรือว่ายื่นประมูลเข้าซื้อกิจการของเบอร์เบอรี่แล้วค่ะซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าหรูสัญชาติอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามมีหลายฝ่ายมองว่าแบรนด์ความเป็นไปได้ของการเกิดดีลนี้น่าจะเป็นไปได้ยากนะคะเป็นเพราะอะไรสำรวจพร้อมกันค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักเว็บไซต์ Miss Tweet ได้รายงานค่ะว่าแบรนด์แฟชั่นสวมใส่ภายนอกสำเร็จรูปจากอิตาลีมองแคลกำลังพิจารณาที่จะเสนอซื้อกิจการแบรนด์หรูสัญชาติอังกฤษเบอร์เบอรี่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและก็ก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเสื้อผ้ากลางแจ้งค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามองแคลซึ่งเป็นที่รู้จักจากเสื้อคลุมแจ็คเก็ตบุกนวมบอกว่าบริษัทจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือที่ไม่มีหลักฐานของข้อตกลงที่เป็นไปได้ระหว่างแบรนด์หรูทั้ง2แบรนด์นี้แต่หลังจากที่ข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาปรากฏว่าหุ้นของบริษัทลดลงทันทีนะคะร้อยละ 0.35 เมื่อเวลา 9:30 น.ของวันจันทร์ในฝ่ายของเบอร์เบอรี่ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเกือบ 3,000 ล้านปอนด์หรือ 131,000 ล้านบาทได้บอกกับรอยเตอร์ค่ะว่าไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับดีลนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามสวนทางกันนะคะเพราะว่าหุ้นของเบอร์เบอรี่ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ8เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตลอดปีนี้ราคาหุ้นดิ่งลงไปประมาณร้อยละ40ค่ะทางฝ่ายของบร็อกเกอร์สัญชาติอิตาเลียนอินเตอร์มอนเต้ได้แสดงความเห็นว่าข้อตกลงระหว่าง2กลุ่มสินค้าหรูนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะมองว่ามองแคลเนี่ยเขามีปัญหาอยู่ภายในเนื่องจากเขาเคยปลุกปั้นบริษัทมาแล้วอย่าง Stone Island เมื่อปี2020ซึ่งตอนนี้ก็ยังทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างผิดหวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมาปลุกปั้นแบรนด์ใหม่อย่างเบอร์เบอรี่ก็พบว่าน่าจะมีความเสี่ยงอยู่สูงเลยนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์ของ UBS บอกว่าการเกิดข่าวนี้ขึ้นในช่วงเวลานี้นับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจค่ะเพราะว่าเบอร์เบอรี่เป็นที่รู้จักจากเครื่องแต่งกายสำหรับชนชั้นสูงในอังกฤษด้วยลายพิมพ์ตารางหมากรุกสีอิฐสีแดงแล้วก็สีดำสุดคลาสสิกนั้นได้ล้าหลังคู่แข่งแล้วก็จะต้องดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูความต้องการของตลาดโดยกลุ่มบริษัทรู้สัญชาติอังกฤษได้ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลและก็ออกคำเตือนเรื่องผลกำไรไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะและก็จะมีกำหนดรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะและในภาพรวมแล้วกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยก็ยังคงต้องต่อสู้กับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ตึงตัวมากขึ้นในไตรมาสล่าสุดโดยเฉพาะในประเทศจีนโดยมองแคลรายงานว่ายอดขายในไตรมาสที่3ลดลงร้อยละ3เมื่อเดือนที่แล้วทางฝ่ายของ Miss Tweet เว็บไซต์ข่าวแบรนด์หรูและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นซึ่งเป็นต้นเรื่องนะคะเขาได้รายงานเพิ่มเติมด้วยว่าเบอร์นาร์ดอโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ LVMH ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทหรูยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งจะเข้าลงทุนกับมองแคลไปมีความกระตือรือร้นอย่างมากเลยค่ะที่จะเห็นข้อตกลงของการลงทุนนี้เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้จริงมากหน่อยแค่ไหนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ